The Beekeeper นี่คือหนังที่พวกคอร์เซ็นเตอร์ทุกคนแม่งจะต้องโดนกระทืบครับThe Beekeeper คือเรื่องราวสุดระทึกของอดัมเคลย์ชายวัยเกษียณที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยการเลี้ยงผึ้งแต่แล้วความสงบสุขของเขาก็ถูกทำลายลงเมื่อป้าข้างบ้านที่เขาไว้ใจเพียงหนึ่งเดียวได้ทำการจบชีวิตตัวเองลงเพราะตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต้มตุ๋นจากชายเลี้ยงผึ้งธรรมดาอดัมเคลย์จะต้องสวมตัวตนในอดีตของเขาอีกครั้งในนาม Beekeeper เพื่อทำภารกิจล่าแค้นส่วนตัวและทำลายล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต้มตุ๋นนี้ให้สิ้นซากทุกคนครับนี่คือหนังที่เรียกได้ว่าเหนือความคาดหมายของผมมากเว้ยคือผมรู้แหละว่ามันเป็นหนังแอคชั่นหนังบีคีเปอร์แค่มึงเห็นชื่อเจสันสเตแฮมมึงก็รู้แล้วว่าหนังแม่งไม่เน้นเนื้อเรื่องเข้าใจปะแต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกแบบผมต่อติดกับหนังเรื่องนี้มากเลยก็คือไอ้บีคีเปอร์เนี่ยแม่งเสิร์ฟฉากแอคชั่นที่แบบแม่งโคตรบ้าระห่ำเลยเว้ยคือแม่งทั้งดุดันรวดเร็วแล้วก็สะใจผมมากเว้ยยิ่งบริบทของหนังเนี่ยแม่งเกี่ยวกับแบบสังคมไทยปัจจุบันใช่ไหมที่แบบพวกลุงป้าน้าอาของเราเนี่ยแม่งโดนพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต้มตุ๋นเนี่ยหลอกเข้ามาดูดเงินไปก็ยิ่งทำให้แบบเราแม่งอินเข้าไปอีก Beekeeper ครับที่นำแสดงโดยเจสันสเตแฮมเนี่ยที่แม่งดูก็รู้ว่าแบบนะมาแนวอีลอบเดิมอะบู๊อย่างเดียวไม่ต้องพูดมากมาแนวเข้มขึ้นแล้วก็แบบอารมณ์พูดน้อยต่อยหนักอะไรแบบนี้ซึ่งตัวหนังเนี่ยนำเสนอออกมาได้แบบโคตรกระชับโคตรสนุกเว้ยซึ่งผมเนี่ยก็ชอบจังหวะการเล่าฉากแอคชั่นของ Beekeeper มากครับคือแม่งเริ่มจากแบบอารมณ์เงียบๆก่อนเว้ยเงียบๆแล้วแบบอยู่ดีไอ้เหี้ยเจสันสเตแฮมเนี่ยแม่งโผล่มาจากทางข้างหลังแบบมึงโผล่มาจากไหนยังไงกูไม่อาจทราบได้เว้ยพร้อมกับเสียงซาวในอารมณ์ที่แบบมัจจุราชแม่งจะมาฆ่าชีวิตมึงจะมาเอาชีวิตมึงลงนรกซะอะไรแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเจสันสเตแฮมเนี่ยแม่งเป็นอะไรชอบเข้าทางข้างหลังด้วยนะตัวหนังครับประสบความสำเร็จมากครับในการทำให้เรารู้สึกได้ว่าไอ้ตัวเจสันสเตแฮมเนี่ยแม่งเป็นบุคคลที่แบบโคตรอันตรายโคตรที่แบบไม่น่าจะไปมีเรื่องด้วยอ่ะคือมึงไม่มีใครต่อกรมึงได้อ่ะซึ่งข้อเสียหลักๆของจุดนี้เลยก็คือมันจะอารมณ์แบบเหมือนบอสเลเวล100อ่ะไปเจอลูกกระจอกเลเวล10ตลอดเวลาซึ่งพอดูไปเรื่อยๆแล้วแบบกูเริ่มตะหงิดมีกลิ่นและไอ้เหี้ยนี่มันไปก๊อปจอห์นวิกมาเลยนี่หว่าคือมันมีเค้าโครงอะไรที่แบบคล้ายๆจอห์นวิกอ่ะครับอารมณ์แบบถ้ามึงพูดชื่อบีสคีเปอร์ขึ้นมาเนี่ยมึงตายแน่นอนมึงไม่มีทางรอดมึงอย่าไปแย้มกับ Beekeeper มึงอย่าไปหาเรื่องมันอะไรแบบเนี้ยจอห์นวิกก็เหมือนกันใช่ไหมถ้ามึงพูดถึงชื่อจอห์นวิกเนี่ยมึงจะต้องหำหดแน่นอนซึ่งก็ไอ้รอบเดิมครับตัวเจสันสเตย์แฮมเนี่ยก็คือมีไอ้ป้าข้างบ้านคนนึงที่แบบไปชุบเลี้ยงมันมาคอยเลี้ยงดูอะไรมันมาแล้วแบบเสือกโดนฆ่าไปซึ่งไอ้ป้าคนนี้เนี่ยไม่เหมือนเป็นสิ่งเดียวสิ่งสุดท้ายแล้วอะเว้ยของชีวิตของไอ้เจสันสเตย์แฮมเนี่ยที่เหลืออยู่เว้ยมันก็เหมือนจอห์นวิกอะโดนฆ่าหมาทิ้งอะไรซึ่งหมาเนี่ยเป็นหมาของเมียมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมซึ่งสุดท้ายแล้วยังไงครับไอตัวเจสันสเตแฮมเนี่ยก็ต้องไปตามล่าตามเช็ดตามแก้แค้นไอพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต้มตุ๋นนี้เว้ยอารมณ์เดียวกันเลยเจสันสเตแฮมมันอยู่ชนบททำงานคนเดียวมีเป้าหมายชัดเจนไม่ทำร้ายคนดีและตัวเจสันเนี่ยไม่ก็เกษียณแล้วด้วยจอห์นวิกแม่งก็เกษียณเหมือนกันผมถึงบอกไงว่ามันสลัดภาพจอห์นวิกทิ้งไม่ได้เว้ยผมก็แอบคิดไม่ได้นะว่าถ้าหนังไอ้ Beekeeper เนี่ยประสบความสำเร็จนะกูว่าแม่งคงทำเป็นหนังจักรวาลนักฆ่าอีกเรื่องแน่นอนอารมณ์แบบเคียนูรีสแม่งคายตะขาบนักฆ่าให้เจสันสเตย์แฮมสืบต่ออะไรแบบเนี้ยซึ่งไอ้บทบาทคนเลี้ยงผึ้งของตัวเจสันสเตย์แฮมเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจเหมือนกันนะเว้ยซึ่งผมคิดว่าตัวหนังเนี่ยแม่งคงแบบกักไว้หน่อยอะเผื่อแบบไอ้เหี้ยหนังเรื่องนี้แม่งประสบความสำเร็จขึ้นมากูจะได้ทำภาคต่อกูจะได้เหลือเรื่องให้เล่าต่ออะไรแบบนี้ซึ่งถึงแม้ไอ้ประเด็นเกี่ยวกับผึ้งอะไรแบบเนี้ยมันจะน้อยไปนิดนึงคือมันไม่ค่อยเอามาใช้อะไรมากเท่าไหร่เว้ยที่เห็นเลยก็คือมีการใช้กิมมิกแบบตามล่าไปจนถึงตัวนางพญาแล้วก็ฆ่าทิ้งซะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีการเอาน้ำผึ้งมาราดแทนน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผาซึ่งผมรู้สึกเสียดายไปนิดนึงเว้ยคือผมเสือกคิดไกลไปนิดนึงไงก็คือผมนึกไปว่าเจสันเนี่ยไม่จะสามารถควบคุมผึ้งอะไรได้แบบนี้เลยเว้ยกูกาวเยอะไปหน่อยอะไรแบบนี้มาพูดในสิ่งที่ผมไม่ชอบบ้างครับสิ่งที่ผมไม่ชอบสำหรับ Beekeeper เลยก็คือสิ่งเดียวเลยนะสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยเนี่ยแล้วแม่งเป็นทำให้หนังแม่งดูจืดดูดรอปเลยก็คือไอตัว FBI ผู้หญิงครับคือทุกครั้งที่มึงโผล่มาในซีนนะกูแทบหลับอ่ะคือมึงโผล่มาอะไรมึงจืดมากกูอยากจะให้หนังแม่งแบบ fast word พาร์ทของมึงไปเร็วๆเลยเว้ยแบบมึงรีบข้ามพาร์ทของมึงมึงรีบๆจบฉากของมึงให้เร็วที่สุดอ่ะแล้วคือแบบยังไงแม่มึงตายปุ๊บมึงดูระเหยลอยชายมากมึงไม่รู้สึกเอฟเฟคส่งผลกระทบอะไรต่อมึงเลยคือผมดูแล้วผมไม่ซื้ออ่ะมันดูเหมือนแบบเธอแทบไม่แคร์เลยว่าแม่ตัวเองตายไปแล้วอ่ะ
ไอตัวนักแสดงผู้หญิงคนนี้นะแม่งสื่อออกมาทางหน้าตาได้แบบเหมือนกูไม่แคร์เลยว่าแม่กูตายมึงดูไม่ค่อยเสียใจเลยที่แม่มึงตายเนี่ยออกแนวแบบอ๋อแม่กูตายนะโอเคแม่กูตายจบกูหมดภาระแล้วอะไรแบบนี้มากกว่านะเออมึงไม่ได้ดูแคร์อะไรเท่าไหร่เลยเว้ยอีกทั้งมึงเป็น FBI ภาษาอะไรวะมึงทำงานไม่เคยทันกินอะสืบตรงนู้นตรงนี้ไม่เคยทันไหนเฮียมึงทำงานช้าไปก้าวนึงตลอดอะทำงานช้ายิ่งกว่าพวกแบบราชการเห็นไหมเว้ยมึงไปสืบทีไรมึงเจอแต่ซากที่เจสันทิ้งไว้อะก็สำหรับ Beast Keeper นะครับดูบทให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10ครับโอ้โหเรียกว่าผมค่อนข้างถูกใจนะกับฉากแอคชั่นของ Beast Keeper ที่เขาแบบเสิร์ฟมาแล้วดูแบบเน้นๆมันสะใจรวดเร็วไม่เนิบนาบและบทบาทครั้งนี้ของเจสันสเวแฮมในบทบาทของคนเลี้ยงผึ้งเนี่ยแม้มันจะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ครับแต่ผมว่าผมรู้สึกค่อนข้างพอใจเว้ยแล้วผมถือว่า Beast Keeper เนี่ยเป็นหนังแอคชั่นเปิดปีคุณภาพเรื่องนึงเลยครับยิ่งตอนจบเนี่ยนะผมถือว่าผมชอบนะบางคนอาจจะแบบไม่ชอบแบบมันตัดจบไปเลยผมกลับชอบเว้ยผมรู้สึกว่ามันจบท่าง่ายเลยแบบเนี้ยแบบมึงจบท่าง่ายไปเลยมึงไม่ต้องแบบอุ้ยวิวัฒนาหลาคือมันอยู่ในโพสิชันที่แบบว่าดีสั้นๆ ดีได้ใจความไม่เวิร์นเวอร์ก็ผมแนะนำให้ดูครับ Beast Keeper และคิดว่าทุกคนก็ไม่น่าจะผิดหวังนะคือดูแล้วรู้สึกได้เลยว่าคือผมส่วนตัวนะผมรู้สึกได้เลยว่าผมคุ้มค่าตั๋วว่าคุ้มกับเงินที่กูจ่ายไปอะไรเงี้ยนี่ถ้าว่างๆนะผมยังอยากจะไปดูอีกรอบเลยเพราะว่าแบบทุกๆอย่างในเรื่องเนี่ยแม่งเร็วมากกูอยากจะไปเก็บเพิ่มอีกนิดนึงว่าผิดพลาดอะไรตรงไหนไปหรือเปล่าก็ก่อนไปผมฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ดูบบทด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกันต่อได้ที่ TikTok ดูบบทด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดูบบทต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ